สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนิมิตลักษมีพงศ์ครับและนี่คือรายการฉายแววนะครับรายการที่ฉายแววประกายความสามารถของนักศึกษาถ้าใครดูตอนที่แล้วก็คงจะทราบว่าเราพาท่านผู้ชมมาแนะนำให้รู้จักกับน้องๆ นักศึกษาที่ฉายแววประกายความสามารถทางด้านการทำหนังสั้นหรือแอนิเมชันวันนี้ผมจะแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักกับน้องท่านหนึ่งที่ทำหนังสั้นหนังสั้นเรื่องนี้เป็นหนังสั้นที่เรียกว่าถ้าน่าจะบอกเป็นแนวทางน่าจะเป็นประเภทดราม่าอาชญากรรมทริลเลอร์ไปดูกันเลยครับชื่อเรื่อง Black Bed ครับถูกต้องแล้วครับอาหารสองจานนี้รสชาติดีทั้งคู่อาจจะตัดสินใจเลือกได้ยากอยู่สักนิดนึงผมขออนุญาตแนะนำเป็นเป็ดตุ๋นยาจีนดีกว่าไหมครับและทางร้านเรายังมีไวน์ Opus One Cabernet Sauvignon ด้วยนะครับขอตัวสักครู่นะครับขอประทานอภัยนะครับตอนนี้ในครัวต้องการตัวผมด่วนผมจะให้น้องพนักงานอีกคนหนึ่งมาคอยดูแลท่านนะครับรับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับสวัสดีครับคุณบุญดีใจนะที่ได้พบคุณก่อนอื่นต้องขอโทษที่เชิญคุณมาในยามวิกาลเช่นนี้บอกตรงๆนะผมเสียความรู้สึกมากที่คุณไม่ตอบรับคำเชิญของผมตั้งแต่แรกผมรับไม่ได้กับความหยาบคายแบบนี้และการที่ต้องนั่งควานหาตัวคุณมันไม่สะดวกเลยว่าไหมผมขอเวลาอีกไม่นานได้โปรดเถอะครับผมว่าคุณพูดกับผมแบบนี้ตั้งแต่5วันที่แล้วแล้วนะแต่ตอนนี้หุ้นส่วนผมก็ไม่ติดต่อกลับมาเลยคุณพิชิตครับอีกภายใน5วันทุกอย่างจะเรียบร้อยอีก5วันจริงๆครับผมเคยเตือนคุณแล้วใช่ไหมว่ามันมีความเสี่ยงสูงจริงครับท่านเตือนผมแล้วแต่คุณก็ยังรั้นที่จะทำจริงไหมจริงครับแต่ตอนนั้นผมรู้คุณบุญอันที่จริงผมก็เห็นใจคุณอยู่มากเหมือนกันแต่ก็อย่างว่าล่ะเงิน5ล้านมันก็คือเงิน5ล้านคุณพิชิตได้โปรดเถอะครับผมขอร้องห้านัดพอดีผมมีแขกที่จะต้องสะสางอีกตั้ง4รายร้านอาหารของเราก็มีลูกค้าเยอะซะด้วยผมขอโอกาสแค่ครั้งเดียวอีกแค่ 2-3 วันก็ได้ครับผมให้โอกาสคุณไป5ครั้งที่จะคืนเงิน5ล้านให้กับผมเราจะมาเสียเวลาพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆกันอยู่ทำไมล่ะครับยังมีแขกคนอื่นๆรอเราอยู่อีกนะครับให้โอกาสผมแค่ครั้งเดียวผมขอร้องแค่ครั้งเดียวจริงๆเลยครับผมคิดว่าคุณจะเลิกขอโอกาสแล้วซะอีกไอ้ผมมันก็คนใจกว้างแล้วก็ชอบหน้าคุณอยู่พอสมควรไหนคุณลองว่าข้อเสนอของคุณมาสิอย่างน้อยก็บอกผมก่อนนะครับ
ว่าคุณจะจัดการกับผมยังไงได้สิไอ้ผมมันเป็นคนไม่ชอบความทรมานนัดเดียวกลางหัวจบถ้าอย่างนั้นก็ได้ครับคุณพิชิตผมขอโอกาสแค่ครั้งเดียวผมมั่นใจว่าผมจะเอาเงินมาคืนให้คุณได้ว่าต่อไปสิคุณพิชิตยังมีอีก4คนใช่ไหมแล้วในปืนนั้นอ่ะมีกระสุนอยู่5นัดถูกไหมครับสมมติว่าใช้ปืนนั้นยิงคนอื่นก่อนผมสมมติว่ากระสุนอ่ะมันพลาดไป1นัดก็หมายความว่าคุณพิชิตจะขาดกระสุนไป1นัดถ้าเป็นอย่างนั้นคุณปล่อยผมไปได้ไหมครับผมมั่นใจว่าภายใน5วันผมจะเอาเงินมาคืนให้คุณได้และคุณพิชิตเองก็อยากได้เงินคืนไม่ใช่หรอครับเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ผมก็แปลกใจนะคุณบุญคุณพร้อมที่จะแลกชีวิตคน4คนที่คุณไม่รู้จักอย่างนั้นหรือพวกเขาอ่ะมันลงเอยที่นี่ได้เขาต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วผมขอร้องนะคุณพิชิตผมอยากกลับไปหาครอบครัวผมผมอยากกลับไปหาเมียหาลูกผมผมขอร้องก็ได้ลองดูขอบคุณครับแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งตอนนี้สายตาของผมไม่ค่อยดีผมจะให้ต้นกล้าเป็นคนลงมือแทนแต่ที่เราคุยกันน่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับคุณพิชิตคุณไม่ได้บอกนี่ครับว่าจะให้ผมเป็นคนลงมือเรามาเริ่มกันเลยดีไหมผมยังมีเรื่องต้องทำอีกข้างนอกมีแขกคอยให้ผมบริการอีกตั้ง5โต๊ะดูเหมือนว่าเลข5นี่จะไม่สมพงกับคุณเอาซะเลยนะคุณบุญเชิญเลยครับต้นกล้าคนต่อไปจัดการได้ก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละครับคุณบุญต้นกล้าเขาเป็นคนที่ยิงแม่นมากคุณแน่ใจนะว่าคุณจะทำอย่างนี้ต่อแต่คุณก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียอีกแล้วนี่ครับต้นกล้าลงมือ3คน3นัดแล้วนะครับโถคุณบุญคุณนี่ชอบเสี่ยงอะไรอย่างไม่ดูตาม้าตาเรือเอาซะเลยนะแต่นี่ก็นับว่าเป็นความเสี่ยงที่รอบคอบกว่าการยืมเงิน5ล้านของผมซะอีกนะเอาละครับตาคุณแล้วล่ะครับคุณพิชิตอย่าครับผมขอร้องอย่ายิงผมเลยผมขอร้องจริงๆครับอย่าทำผมเลยครับคุณพิชิตคุณพิชิตขอร้องจริงๆครับคุณพิชิตอย่าครับผมขอร้องผมขอร้องจริงๆอย่ายิงผมเลยคุณพิชิตครับอย่ายิงผมเลยนะครับอย่ายิงผมเลยน่าเสียดายคุณบุญลูกผู้ชายนะพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้จำใส่หัวคุณเอาไว้ด้วยคุณไปได้แล้วไปส่งคุณบุญที่เดิมจำไว้นะอีก5วันคุณบุญความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดของคุณก็คือการที่คุณประเมินผมต่ำเกินไปแย่หน่อยนะไอ้นี่คงเป็นของคุณผมขอเตือนอะไรคุณไว้สักอย่างคนที่คุณจะทำธุรกิจด้วยคุณควรจะรู้จักเขาไว้ให้ดี
ครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับโหดนะฮะและนี่คือผู้กำกับนะเจ้าของหนังเรื่องเมื่อสักครู่ที่เราได้ชมนะฮะนั่นก็คือคุณโรบินครับสวัสดีครับคุณโรบินผมถามนิดนึงฮะชื่อเรื่องมันแปลว่าอะไรฮะอ๋อ Black Bed Bed ตัวนี้ Bed เหมือนจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมฮะเป็น Black นี่ภาษาอังกฤษ Black ภาษาอังกฤษแต่ Bed เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าอะไรฮะปีศาจดำฮะก็คือมันเป็นไอ้ Bed เป็นพันนิดนึงฮะก็คือ Bed นี่คือเหมือน Betting การพนันในเรื่องผมก็มีการอารมณ์พนันชีวิตเหมือนกันก็คือมันจะอ่านความหมายได้สองแบบว่ามีหลายจุดมากที่ผมชอบในเรื่องนี้ก็คือเรื่องการจัดแสงเรื่องมุมกล้องผมเสียความรู้สึกมากที่คุณไม่ตอบรับคำเชิญของผมตั้งแต่แรกตรงนี้นี่ยากไหมฮะคือเราต้องคุยถึงเรื่องพรีโปรดักชันนะฮะก็ช่วงพรีโปรดักชันผมก็ต้องคิดว่ามุมกล้องจะเป็นแบบไหนแล้วก็มันเป็นขั้นตอนที่อาจจะเครียดนิดนึงเพราะว่าผมชอบไปมุมกล้องมันเป๊ะแล้วมันต้องมีความหมายว่าใช้มุมกล้องนี้ทำไมคือไม่ได้ไปหากันที่หน้าเซตคือคิดมาเรียบร้อยหมดแล้วคิดมาเรียบร้อยหมดครับคิดมาเรียบร้อยจะได้แล้วก็มันถ่ายจะได้ง่ายๆไม่ต้องคิดว่าจะเพิ่มช็อตอะไรอย่างเงี้ยวิธีง่ายๆคือน่าจะถ่ายในห้องเหมือนห้องไอ้ห้องครัวเนี่ยครับถ่ายสองคนคุยกันนั่นคือจุดอีกจุดที่ผมจะถามเนี่ยว่าทำไมถึงเลือกห้องครัวทุกอย่างเนี่ยผมมันมีความหมายครับคือทำไมถึงหัวหน้ามาเฟียเป็นพนักงานเสิร์ฟธรรมดาเขาไม่ได้เป็นเจ้าของร้านอาหารนะฮะไม่ได้เป็นเชฟด้วยไม่ได้เป็นเชฟครับที่จริงเขาเป็นเจ้าของแหละแต่คือเขาเหมือนว่าปลอมตัวเป็นพนักงานเสิร์ฟธรรมดาเพราะว่ามันทำให้คนคิดดูว่าเขาเหมือนคนอื่นธรรมดาเขาเป็นคนธรรมดาช็อตแรกของเรื่องด้วยก็คือเราไม่เห็นหน้าเขาเราไม่เห็นหน้าของใครเลยได้ยินแต่เสียงใช่ครับผมก็คือเหมือนว่าแล้วเสียงก็เป็นเสียงที่ไม่มีอำนาจส่งพลังเลยครับคือเรื่องเสียงนี่มันเท่ากับแอมเบียนซ์ของในห้องอาหารเลยถูกต้องแล้วครับอาหารสองจานนี้รสชาติดีทั้งคู่อาจจะตัดสินใจเลือกได้ยากอยู่สักนิดนึงผมขออนุญาตแนะนำเป็นเป็ดตุ๋นยาจีนดีกว่าไหมครับและทางร้านเรายังมีไวน์ Opus One Cabernet Sauvignon ด้วยนะครับขอตัวสักครู่นะครับตัวละคร2ตัวที่เจอกันคนหนึ่งแพนิคแล้วต้องเอ็กซ์เพรสที่เยอะแต่อีกคนหนึ่งจะต้องใช่นิ่งคือคอนทราสต์มันต้องมีคอนทราสต์ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิด2คนเหมือนกันมันน่าเบื่อครับออนสกรีนมันจะน่าเบื่อผมขอร้องนะคุณพิชิตผมอยากกลับไปหาครอบครัวผมอยากกลับไปหาเมียหาลูกผมขอร้องก็ได้ลองดูแล้วก็หนังเรื่องนี้ใช้นักแสดงระดับมืออาชีพด้วยซึ่งน้อยนะสำหรับหนังนักศึกษาที่จะใช้นักแสดงมืออาชีพนี่ถือว่าต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรก็ที่จริงผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่ได้นักแสดงสองคนมาครับตัวเมนนี่คือคุณพิชิตที่เขาเป็นมาเฟียซึ่งอาจารย์ของผมไอวิสเซอร์มิสเตอร์ลอนี่เขาก็เป็นคนแนะนำมาให้นักแสดงอีกคนหนึ่งชื่อคุณแดงใช่ครับคุณแดงครับพอดีเขาเป็นเพื่อนผมอยู่แล้วเขาบอกผมว่าถ้าเกิดล็อบเบนไปทำหนังตีซิสก็บอกได้เลยนะบอกได้เลยว่าเดี๋ยวมาช่วยอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งที่ผมชอบในเรื่องนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันคือหนังที่รุนแรงนะแต่ไม่เสนอภาพให้เห็นในด้านความรุนแรงผมรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องโชว์พวก violence เวลาคนดูเห็นว่าคนนี้ถูกยิงเขาก็รู้แล้วว่าตายคือไม่จำเป็นต้องโชว์หัวระเบิดเลือดออกอะไรเงี้ยเพราะคนดูก็ฉลาดอยู่แล้วว่าเขาก็เข้าใจว่าอ๋อเรื่องนี้มัน
เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเราจะหาจุดบาลานซ์ได้ยังไงฮะเกี่ยวกับการที่จะไม่ล้ำเส้นว่าคือเรื่องความรุนแรงบางครั้งมันตอบยากนะใช่ครับใช่ไหมว่าอะไรมันแค่ไหนเท่าที่ผมเห็นมานะคือบางคนคิดว่าโอเคในเมืองไทยมันไม่ค่อยมีคนทำเรื่องแบบนี้ก็เลยต้องไปให้สุดต้องโชว์แบบให้มันสุดๆไปเลย มีการยิงแบบมีคนตายหัวระเบิดอะไรอย่างนี้แบบให้สุดไปเลยมีเซ็กมีอะไรให้เห็นไปหมดเลยคือมันไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นนะฮะคือมันรู้สึกว่ามันมากเกินไปผมพยายามทำฟีลให้มันนิ่งทำถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคเราพอใจแล้วแล้วที่เหลือให้คนคิดต่อให้คนคิดเองถ้าเกิดผมไปโชว์เลือดจังหวะหนึ่งให้มันระเบิดหรือว่าคนแบบร้องตะโกนร้องไห้อะไรอย่างนี้มันตัดฟิลครับมันเยอะไปใช่มันเยอะไปแล้วมันมีซิมบลิกอยู่ตัวหนึ่งคือเล่นกับเลข5บ่อยมากตรงนี้อยากถามนิดนึงว่ามันคืออะไรตรงนี้ผมไม่เข้าใจพร็อพตัวหลักก็คือปืนแล้วก็ปืนนี้ผมต้องใช้รีวอลเวอร์ซึ่งมันจะมีไอ้กระสุนแม็กนัดอยู่5หรือ6อันก็เลยเพราะว่าใช้แม็ก5อันผมก็เลยอาจารย์ผมแอดไวเซอร์ผมคุณลอนนี่ครับเขาก็แนะนำว่าเอ๊ะ element หรือว่า language ของหนังเนี่ยมันควรจะมีพวกกิมมิคอะไรแบบที่จะ repeat ในหนังถึงแม้ว่ามันจะไม่มีความหมายอะไรก็ควรจะใส่ไปให้มันเป็นฟิล์ม language อะไรพวกนี้ครับเพื่อให้คนดูรู้สึกฉงนสงสัยแล้วก็ถกเถียงใช่ครับผมประเด็นที่ผมได้จากหนังเรื่องนี้เนี่ยตอนท้ายที่ผมชอบมากธีมที่บอกว่าเรื่องของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะฮะสัจจะและอย่ามองคนใช่ด้วยภาพลักษณ์ภายนอกคุณบุญลูกผู้ชายนะพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้จำใส่หัวคุณเอาไว้ด้วยความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดของคุณก็คือการที่คุณประเมินผมต่ำเกินไปแย่หน่อยนะซึ่งตรงนี้ผมชอบประเด็นคีย์เวิร์ดตรงนี้มากมากประเด็นหลักก็คือการที่คนเรามักจะไม่ค่อยแคร์คนที่เราไม่ค่อยรู้จักเหมือนว่าเวลาเราเห็นคนตายบนทีวีบนข่าวอะไรเงี้ยครับผมเราเห็นเขารถชนโดนถูกยิงแล้วก็ไม่ค่อยแคร์แล้วก็เปลี่ยนช่องไปอีกช่องหนึ่งเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเพื่อนสนิทเราตั้งแต่เด็กหรือว่าเป็นคุณแม่เรามันจะยากขึ้นว่าเอ๊ะเราจะทิ้งคุณแม่หรือว่าเราจะทิ้งตัวเองอะไรเงี้ยครับคือมันอันนี้มันก็เลยย้อนกลับไปประเด็นที่แดนพูดในเรื่องใช่ครับผมก็คือเพราะว่าให้สี่คนนั้นตายไปเพราะว่าแดงเขาไม่รู้จักสี่คนนั้นแต่ถ้าเกิดแดงรู้จักสี่คนนั้นมันอาจจะต่างกันมันอาจจะสตอรี่มันอาจจะไปอีกทางหนึ่งโปรเจกต์นี้นานไหมฮะโปรเจกต์จริงผมว่าก่อนจะทำช่วง pre-production คิดนานครับนานใช่ไหมฮะผมเริ่มจากเขียนโน้ตกระดาษหน้าหนึ่งก่อนเขียนทีละจุดว่าตรงนี้เกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไอเดียคร่าวๆเสร็จเขียนเป็นสตอรี่เขียนเป็นสตอรี่เลยว่าเหมือนบทเป็นสตอรี่เหมือนเป็นนิยายเลยครับเพราะว่าการที่เราเขียนแบบนี้เราจะรู้ว่าไอ้ตัวละครแต่ละคนเนี่ยเขาคิดยังไงถ้าเกิดเราไปเริ่มเขียนสคริปต์เลยเราคิดเหมือนตัวละครไม่ได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ผมอาจารย์ลอนนี่เขาสอนมาใช่ครับผมก็เราเขียนสตอรี่เสร็จเราค่อยมาเขียนเป็นลงบทลึกของแต่ละตัวละครใช่ครับแล้วก็ค่อยมาเขียนเป็นสคริปต์draft เสร็จ draft แรกมันไม่มีทาง 100% perfect ฮะใช่ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ครับก็คือเขียนสัก2 3 4การเขียนใหม่การเขียนใหม่รอบ2 3 4เนี่ยอ้างอิงมาจาก draft แรกมั้ยหรือว่าต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลย
บางทีถ้าเกิดจำเป็นอาจจะต้องเริ่มใหม่ฮะเพราะว่าตอนแรกผมคิดอยู่เรื่องนึงก่อนแล้วก็ไม่เวิร์กผมก็เลยสครับเลยฮะคือทิ้งไปเลยแล้วก็คือเริ่มใหม่แต่ช่วงผมคิดสตอรี่เนี่ยผมจะคิดถึงการถ่ายด้วยครับคือเวลาเราคิดสตอรี่เราต้องคิดถึง realistically ว่ามันถ่ายได้ก็คือที่ผมคิดไว้ว่าโอเควิธีไหนที่จะเซฟบัดเจ็ตที่ดีแล้วก็โชว์นักแสดงเขาอินเทอร์แอคด้วยกันเราจะมาเสียเวลาพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆกันอยู่ทำไมล่ะครับยังมีแขกคนอื่นๆรอเราอยู่อีกนะครับให้โอกาสผมอีกแค่ครั้งเดียวผมขอร้องแค่ครั้งเดียวจริงๆเลยครับผมคิดว่าคุณจะเลิกขอโอกาสแล้วซะอีกไอ้ผมมันก็คนใจกว้างแล้วก็ชอบหน้าคุณอยู่พอสมควรไหนคุณลงว่าข้อเสนอของคุณมาสิเสริมนิดนึงฮะคุณโรบินอยากจะทราบถึงเรื่องของขั้นตอนในหน้าเซตนะฮะเจอปัญหาอะไรบ้างที่จริงช่วงถ่ายนี่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากครับเพราะว่าพอดีผมถ่ายโลเคชั่นเดียวครับไม่จำเป็นต้องย้ายที่จัดไฟใหม่เพราะว่ามันอยู่ห้องเดิมไฟก็เหมือนเดิมแต่ปัญหาส่วนมากจะเป็นคนมาสายมาสายคนมาสายก็เลยสมมุติว่านัดกล่อง8โมงเช้านี่ก็เริ่มถ่าย10โมงไม่ก็11โมงครับมันช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้เพราะว่าแต่ตรงนี้เนี่ยมันทำให้บัดเจ็ตเราบานปลายใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ไอ้เพราะว่าช่วงพรีโปรดักชันเราต้องเซตไว้เลยว่าเวลานี้ถึงเวลานี้ต้องถ่ายช็อตนี้ครับแต่พอเวลาคนมาสายโอ้โหทุกอย่างมันต้องบีบหมดเลยซึ่งมันต้องคอมเพลมไพรส์ฮะเพราะว่าผมไม่อยากให้คนอื่นเขาอารมณ์เสียช่วงงานถ่ายเพราะว่าถึงแม้ว่าผมเป็นผู้กำกับของหนังเรื่องนี้แต่มันเป็นงานนักศึกษาแล้วพอใจไหมก็งานที่ออกมากี่เปอร์เซ็นต์ระดับหนึ่งก็ต้องพอใจแล้วเพราะว่างานคนก็ช่วยเยอะแล้วก็ผมก็ลงทุนไม่ได้เยอะมากแต่คือลงทุนเรื่องเวลาผมเองผมก็ต้องพอใจแต่คือยังไงมันไม่มีทางพอใจ 100% นะเพราะว่ายังไงมันก็ทำได้ดีกว่าอีกอยู่แล้วแต่คือถ้าเกิดมาพูดเรื่องของ Black Belt เนี่ยครับคือผมรู้สึกว่าผมอยากจะทำเรื่องที่ไม่ใช่หดหู่เท่านี้เพราะว่ามันออกมาช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีในโลกเพราะว่าตอนนี้ที่อเมริกาก็มีเรื่องยิงกันแล้วก็เรื่องผมก็เกี่ยวกับเรื่องยิงกันซึ่งโรงเรียนใช่ครับแล้วก็หนังนี้ผมก็แถมมายิงกันในห้องครัวใช่ครับแล้วก็พวกฟิล์มเฟสติวัลนี่ก็มันอยู่ที่อเมริกาผมก็ส่งไปที่อเมริกาอ๋อเรื่องที่มีการส่งไปที่ใช่ครับไปประกวดที่ที่นู่นด้วยส่งไปมากกว่า5ที่ที่อเมริกาครับไม่ผ่านใช่ไหมไม่น่าจะได้เพราะกำลังเซนซิทีฟเรื่องแบบนี้ใช่เรื่องแบบนี้คือขนาดเรื่องใหม่ที่จะออกมา Gangster Squad ให้ release date ว่าจะมาเดือนนี้แต่เพราะว่าไอ้เรื่องยิงที่อเมริกามันเกิดขึ้นเขาก็เลยต้องกลับไปถ่ายฉากหนึ่งใหม่ oh. ไปรื้อฉากออกเพราะว่ามันแรงมันแรงไปครับก็เลยผมรู้สึกว่าเรื่องผมออกมาเวลาไม่ค่อยดีตอนนี้เรียนจบแล้วใช่ไหมฮะเรียนจบแล้วครับผมเรียนต่อไหมฮะหรือว่ามีโครงการอะไรต่อก็ตอนนี้ทำงานอยู่ครับผมแล้วก็บอกได้ไหมฮะว่าเกี่ยวกับด้านไหนอะไรยังไงก็สถานีโทรทัศน์อะไรเงี้ยครับไม่สังกัดว่าจะทำสถานีไหนฟรีแลนซ์ครับอะไรเงี้ยกะหา experience ก่อนแล้วค่อยไปต่อมาสเตอร์ที่อังกฤษครับฟิล์มไม่เชิงฟิล์มเป็นเกี่ยวกับกำกับนักแสดงสำหรับฟิล์มฮะก็คือเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอยากจะเรียนรู้เรื่องกำกับคนมากกว่า acting มากกว่าเพราะว่าเวลาเราดูหนังเราก็จะถูกมากจะดูคนแสดงแล้วถ้าเกิด performance ของคนเขาดีคนก็จะชอบแล้วมันจะทำให้หนังแบบดีขึ้นไปด้วยนี่แหละครับคุณโรบินนะฮะเจ้าของภาพยนตร์เรื่อง Black Belt คุณกสิทัศน์กอร์แมนมีอะไรจะฝากถึงน้องๆไหมฮะที่อาจจะมีความฝันอาจจะมีแรงบันดาลใจหรือว่าอยากจะทำอะไรต้องเริ่มดูหนังครับดูหนังดูหนังฮะต้องดูหนังให้เยอะเหมือนนักดนตรีก็ต้องเริ่มฟังเพลงใช่ครับคือมีผมจำได้ว่ามีคนบอกว่าถ้าเกิดเราจะเป็น professional ในด้านอะไรก็ได้ใน any area ก็คือเราต้องมีมากกว่า1,000 ชั่วโมง wow. ในการที่จะเป็น professional
การที่จะมีสกิลชำนาญในด้านนี้ถ้าเกิดเราจะมาทำด้านนี้ก็ควรจะดูหนังมากกว่าพันชั่วโมงครับขอบคุณมากคุณโรบินนะฮะวันนี้เสียสละเวลามาแชร์สำหรับเรื่อง Black Bed ให้กับน้องๆแล้วก็ผู้สนใจทุกคนในรายการฉายแววครั้งต่อไปนะจะฉายแววประกายความสามารถของใครเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามนะฮะและวันนี้แน่นอนต้องขอขอบคุณมินิเทเตอร์ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำเอาละครับวันนี้ผมและคุณร็อบบินลาท่านผู้ชมแค่นี้นะฮะครั้งต่อไปเจอกันใหม่นะครับที่นี่สวัสดีครับThank you.